การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นได้ประโยชน์มากกว่าทำเฉพาะประโยชน์ส่วนตัวและบอกได้ว่าคนไหนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้ๆล้วนๆเชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางไว้บนหัวแบกเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่สบายก็หนักก็เหนื่อยแต่ถ้าผู้ใดทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยิ่งมากยิ่งดียิ่งเบายิ่งคล่องแคล่วว่องไวและมีความสุขพระราชดำรัสพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่11กันยายน2523ในหลวงของแผ่นดินทรงเป็นที่รักและที่พึงมี